พี่อาร์ตอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะพี่อาร์ตสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่วีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อาร์ตวันนี้ฮะเรื่องที่เราจะคุยกันพี่เป็นเรื่องที่พี่ให้ชื่อเรื่องว่า OnlyFansOnlyFans ต้องบอกว่าวัยรุ่นในสมัยนี้ค่อนข้างจะรู้จักคำนี้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่แน่ผู้ฟังที่กำลังฟังไลฟ์อยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นสมาชิกหนึ่งในเมมเบอร์ของใครสักคนหนึ่งก็ได้พูดแล้วมันเสียวสันหลังเลยเว้ยครับครับครับเรื่องนี้ฮะมันเป็นเรื่องอะไรอย่างไรเป็นตำนานมันคงไม่ตำนานหรอกมั้งเพราะว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้ใช่ครับพี่วีไม่ใช่ตำนานครับเป็นเรื่องเล่าเลยครับของใครจากไหนอย่างไรฮะพี่เอาเลยเนาะพี่วีเนาะได้เลยฮะได้เลยครับผมก็เดี๋ยวเท้าความไปนิดนึงนะครับเมื่อประมาณสัก2สัปดาห์ก่อนผมก็มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับตู้โทรศัพท์ผีสิงใช่แล้วทีนี้เนี่ยตอนแรกกะว่าจะเอาเรื่องญี่ปุ่นมาเล่าอีกนะแต่มันจะซ้ำกับสัปดาห์ก่อนหรือเปล่า2สัปดาห์ก่อนหรือเปล่าก็เลยเปลี่ยนมั่งในเมื่อเราไปญี่ปุ่นกันมาแล้วแล้วเมื่อกี้พี่วุฒิหรือว่าสายก่อนหน้าคือพี่อกแม่มณีเล่าเรื่องไทยไปแล้วงั้นเดี๋ยววันนี้ผมพาไปที่อเมริกากันแล้วกันเฮ้ยนึกภาพออกไหมว่าผีของอเมริกาเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงคือโดยที่เราได้ยินกันมาเนี่ยฝรั่งใช่ไหมเขาก็จะเชื่อพวกแวร์วูฟมนุษย์หมาป่าหรือว่าจะเป็นแฟงเกนสไตล์อะไรอย่างนี้แวมไพร์เดคูล่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะให้มันทันสมัยแล้วก็ให้มันเข้ากับยุคหน่อยเนี่ยเคยได้ยินเรื่องหลอนๆใน OnlyFans หรือเปล่าผมยังไม่เคยได้ยินสักครั้งเดียวอันนี้เป็นครั้งแรกเลยได้เลยครับพี่วิงงั้นลองฟังเรื่องนี้ดูครับคือเรื่องนี้ครับผมไปอ่านมาจากในเว็บนอกครับในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาจะเล่าถึงตัวของผู้ชายคนหนึ่งคือผู้ชายคนนี้ครับเขาจะเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาทั่วไปเลยโดยลักษณะนิสัยเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้อายหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยที่จะสูงสิงกับเพื่อนฝูงสักเท่าไหร่โดยอาชีพของผู้ชายคนนี้ครับเขาจะเป็นหนุ่มพนักงานออฟฟิศก็รายได้ก็ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าข้อเสียของเขาคือเป็นคนที่ไม่มีหวานใจก็คือไม่มีแฟนแล้วอย่างที่เรารู้ๆกันครับคือไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเองหรือว่าในอเมริกาเองก็ดีเนี่ยคนที่เขาทำงานในบริษัทที่เป็นออฟฟิศเนี่ยเขาจะเข่งกับงานมากๆคือเวลาทำงานก็คือทำงานเลยแล้วพอกลับมาบ้านเนี่ยก็จะรู้สึกเครียดว่าเอ้ยทำไมวันนี้เนี่ยเราทำงานหนักจังเลยอ่ะไม่ได้เหมือนคนไทยที่ทำไปเรื่อยๆเฉยๆอะไรเงี้ยถึงเวลาก็เลิกกลับบ้านอะไรแบบนี้ครับตัวของผู้ชายคนนี้เองเนี่ยเวลากลับมาที่บ้านเนี่ยเขาก็เลยเลือกวิธีผ่อนคลายโดยการไปนั่งดื่มเหล้าในผับในบาร์ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดนะคือในประเทศไทยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเหมือนกันมันก็เป็นสถานที่ผ่อนคลายอย่างนึงแหละแล้วแต่คนชอบเนาะบางคนก็อาจจะชอบกลับมาดูทีวีเล่นโทรศัพท์อะไรแบบนี้ครับก็จะมีการเลือกวิธีการผ่อนคลายในสไตล์ของตัวเองทีนี้ก็มีอยู่วันนึงผู้ชายคนนี้เขาก็ทำเหมือนทุกๆวันก็คือพอเลิกงานปุ๊บก็ไปเข้าผับไปนั่งดื่มเบียร์ดื่มอะไรอยู่ในผับก็มีเพลงตื้อ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 มีส่งมีสาวเดินผ่านนั่งดงนั่งดิ้งกันบ้างด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชายแบบเปรียวๆหน่อยอารมณ์เปรียวๆมาคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วเวลามาจิบเบียร์ในผับเนี่ยก็เริ่มที่จะมองหาสาวแล้วว่าเอ๊ะในผับนี้เนี่ยมันจะมีใครแบบแจ่มๆบ้างอาจจะมีการแบบไปวันไนท์สแตนด์การแก้เครียดอะไรแบบนี้บ้างก็พยายามจะมองเหล่สาวในผับดูระหว่างที่มองเนี่ยก็ไปสะดุดอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งครับเขานั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์บาร์เป็นผู้หญิงที่สวยมากเลยซึ่งตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาเป็นคนขี้อายแบบสุดๆอ่ะเพียงแค่มองผู้หญิงคนนี้จากระยะไกลๆเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาเขินจนจะมุดลงไปใต้โต๊ะอยู่แล้วอ่ะครับเขาก็ได้แต่คิดในใจนะว่าถ้าสมมติว่าวันนี้ผู้หญิงคนได้เดินมาคุยกับเราอ่ะคือเขาพร้อมจะพีชีพแล้วก็พร้อมจะเททุกอย่างให้กับผู้หญิงคนนี้เลยอ่ะคือชอบมากแบบตรงสเปคมากฮะแล้วเวลาเรามองใครนานๆเนี่ยมันก็ไม่รู้เหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างเหมือนกันนะคือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาหันกลับมาสบตากับผู้ชายคนนี้แบบจังๆเลยอ่ะตัวผู้ชายก็รีบปุ๊บหลบหน้าเหมือนเฮ้ยเขารู้ตัวให้เรามองไว้ก็รีบหลบมุมใหญ่เลยเขินเขินผู้หญิงพอเห็นว่าผู้ชายเขินเนี่ยก็อ่ะอยากจะแกล้งก็เลยเดินดิ่งมาเลยครับพี่วีปุ๊บ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 เดินมา
ขอโทษนะคะคุณมองฉันอยู่หรือเปล่าอ่ะคือผมไม่ได้มองครับผมก็มองไปเรื่อยนะครับไม่เป็นไรนะคะถ้าคุณชอบฉันน่ะบอกไอ้คุณเองก็ดูไม่แย่นะโหตอนนั้นคือแบบเหมือนสวรรค์เลยอ่ะหรือว่าผู้หญิงคนนี้ก็ชอบเราเหมือนกันเขาก็เลยแบบยอมรับไปตรงๆเลยว่าใช่ครับผมชอบคุณคุณเป็นผู้หญิงที่สวยมากเลยคุณเองก็ดูไม่แย่นะฉันก็ชอบคุณเหมือนกันงั้นเดี๋ยวคืนนี้เราไปต่อกันไหมคะทีนี้เนี่ยพอผู้หญิงชวนแล้วเป็นผู้หญิงที่ชอบด้วยอ่ะก็หลังจากที่เลิกผับปุ๊บก็พากันไปไปวันไนท์สแตนด์กันหลังจากที่จบภารกิจกันเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าทั้งคู่ก็ได้เป็นแฟนกันจริงๆครับคือผู้ชายเนี่ยรู้สึกว่าเขาว่าหลงผู้หญิงคนนี้มากเลยเขาแบบเหมือนแบบเป็นคนที่มีแฟนสวยครั้งแรกอ่ะก็พยายามจะเปย์ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะซื้อรถหรูๆให้ครับซื้อบ้านก็เอาบ้านเนี่ยให้เป็นชื่อของผู้หญิงคนนี้ไปเลยด้วยความที่เป็นพนักงานออฟฟิศแล้วก็มีตังค์ด้วยเนาะก็อ่ะอยากได้อะไรผมซื้อให้คุณหมดเลยถวายให้หมดเลยทีนี้ไอ้บ้านที่ซื้ออยู่เนี่ยมันจะอยู่ไกลจากออฟฟิศเขาสักนิดหนึ่ง คือโลเคชั่นของบ้านหลังนี้ครับพี่วีมันจะเป็นบ้านที่อยู่โซนในป่าเลยคือรอบๆ บ้านเนี่ยจะไม่มีบ้านคนอยู่เลย จะมีบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่เดียวเปลี่ยวๆแล้วรอบบ้านก็จะมีต้นมงต้นไม้เลยขึ้นเต็มไปหมดเลยและทางหน้าบ้านก็จะมีถนนผ่านอยู่เขาบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะเดินทางไกลสักหน่อยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเพื่อผู้หญิงคนนี้เขายอมได้อยู่แล้วก็เลยพาผู้หญิงคนนี้มาอยู่ก็เหตุการณ์ก็เหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีนะก็คบกันแล้วก็ให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นแม่บ้านแม่เรือนตัวเองก็ออกไปทำงานคนเดียวขับรถออกไปทำงานทีนี้ครับพี่วีหลังจากที่คบกันมาได้สักระยะหนึ่งก็มีอยู่คืนนึงระหว่างที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังบรรเลงเพลงรักกันเนี่ยพอเสร็จภารกิจปุ๊บตัวผู้หญิงเองเนี่ยก็นึกคืออะไรไม่รู้มาถามตัวของผู้ชายคนนี้ว่าคุณคะฉันอยากจะขออะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหมเอาได้สิเนี่ยผมพร้อมให้คุณทุกอย่างแหละคุณอยากได้รถหรูๆอยากได้บ้านดีๆเนี่ยผมก็ซื้อให้คุณหมดแล้วคุณอยากได้อะไรคุณบอกผมเลยคือฉันอยากทำโอลี่แฟนอะโอ้โหพอผู้ชายได้ยินคำนี้ถึงกับอึ้งเลยแล้วก็ถึงแม้ว่าจะรักแค่ไหนอะพี่วีแต่เวลามีคนมาขอแบบนี้ก็น้อยคนนะที่จะเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองกำลังจะโดนกระทำอะผู้หญิงก็เลยให้เหตุผลว่าไม่เป็นไรหรอกที่รักคนอื่นที่เขาเข้ามาดูอะเขาก็แค่ได้ดูแค่นั้นแหละแต่คุณอะเป็นคนที่ได้ใช้งานมันจริงๆไม่ต้องไปคิดมากหรอกแล้วเราก็ยังมีรายได้จาก OnlyFans ด้วยนะครับเพราะต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ก่อนสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้จัก OnlyFans นะครับคือ OnlyFans เนี่ยเป็นเว็บไซต์นึงที่จะให้คนเนี่ยไปสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเข้าไปติดตามไลฟ์สไตล์ของคนคนนั้นโดยเสียเงินเข้าไปดูแล้วก็จะมีคอนเทนต์อะไรที่มันเป็น Exclusive สำหรับเมมเบอร์เท่านั้นนี่คือ OnlyFans เผื่อใครอาจจะไม่รู้จักเนาะผู้ชายครับผมจะบอกงี้ก่อน OnlyFans นี่ความหลากหลายนะไม่ได้มีแต่เรื่องของ18บวก20บวกอะไรอย่างเดียวนะทำครัวก็มีทำอาหารก็มีแต่ว่าเป็นสูตรพิเศษสูตรจำเพาะอะไรเงี้ยเขาจะลงเป็นซีเครตเลยอะไรเงี้ยอ่ะต่อได้ใช่เลยครับพี่บีทีนี้เนี่ยตัวของผู้ชายเนี่ยด้วยความที่ก็รักผู้หญิงคนนี้มากอ่ะแต่ขัดใจก็ใช่เรื่องอ่ะแต่พอมาคิดดูดีๆว่าไอ้ที่ผู้หญิงมันพูดก็พูดถูกนะคือก็ได้แค่ดูอ่ะแต่ไม่ได้ใช้อ่ะครับแล้วจะทำยังไงให้เราไม่รู้สึกเจ็บปวดกับการที่แฟนเราทำโอลี่แฟนล่ะก็เลยบอกว่างั้นก็ได้งั้นคุณอยากทำโอลี่แฟนคุณทำไปเลยแต่ว่าผมขอแค่ข้อเดียวคือห้ามให้ผมรับรู้อะไรพวกนี้โดยเด็ดขาดคุณจะถ่ายคลิปตอนมีเซ็กส์กันหรือว่าคุณจะเอาไปตัดต่อจะเอาไปลงที่ไหนคุณทำได้เต็มที่เลยแต่ขออย่างเดียวคืออย่าให้ผมรู้ว่าคุณเอาไปลงที่ไหนแค่นั้นพอข้อเดียวโหทีนี้ผู้หญิงแบบกระโดดเลยบอกอุ้ยขอบคุณมากเลยที่รักฉันรักคุณจังเลยอะไรเงี้ยก็เริ่มมีการสมัครแอคเคาท์แล้วก็เริ่มทำโอลิแฟนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยครับพี่วีครับหลังจากที่แฟนทำโอลิแฟนมาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยเรื่องแปลกๆมันก็เพิ่งจะเริ่มเกิดขึ้นครับ
ถัดจากนั้นมาประมาณสัก2อาทิตย์ตัวของผู้ชายเองเนี่ยเขารู้สึกว่าทุกครั้งที่เขากลับมาที่บ้านเนี่ยและเขามานอนกับผู้หญิงคนเนี้ยในบางคืนที่ไม่ได้มีเซ็กซ์กันเนี่ยเขารู้สึกว่าเวลาเขาตื่นมาเขาจะรู้สึกเพลียมากรู้สึกเหมือนคนไม่ได้นอนอ่ะทั้งที่เวลาคนนอนอ่ะน่าจะรู้สึกว่าตัวเองตื่นสดชื่นแล้วก็ไปทำงานอย่างมีความสุขแต่เขากลับรู้สึกว่าเขารู้สึกเพลียมากกว่าก่อนที่จะนอนอีกนะคือตื่นมาเพลียกว่าเดิมอีกอ่ะเขาก็เออหรือว่าช่วงนี้เราเครียดกับงานเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะมีอะไรที่มันคิดมากเกี่ยวกับแฟนทำโอลี่แฟนหรือเปล่าอาจจะเครียดอะไรเงี้ยก็ปล่อยไปไม่ได้คิดอะไรครับพี่บีกระทั่งไอเหตุการณ์ตื่นมาเพลียเนี่ยมันเริ่มหนักขึ้นจนลามไปถึงมันเริ่มมีบางอย่างผิดปกติในร่างกายครับพี่บียังไงฮะบางเช้าเนี่ยบางวันตื่นมาตอนเช้าก็จะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเจ็บตามเนื้อตามตัวเต็มไปหมดเลยครับแล้วพอมาดูที่ร่างกายของตัวเองอ่ะก็จะพบว่าไอ้ตามข้อต่อของร่างกายอ่ะมันมีเหมือนรอยแดงๆเหมือนตัวอะไรกัดอ่ะครับอยู่เต็มข้อต่อเลยข้อต่อเหรออาทิเช่นข้อศอกหัวเข่าหัวไหล่มันจะเป็นรอยแดงๆเหมือนโดนตัวอะไรสักอย่างนึงกัดอ่ะครับแล้วก็ตื่นมาก็จะรู้สึกเจ็บมากเลยเขาก็เลยถามแฟนเขาบอกว่านี่เธอในที่นอนเรามันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมผมรู้สึกว่าตื่นมาแล้วไม่ค่อยสบายตัวเลยเนี่ยดูสิตามเนื้อตามตัวผมอะมีแต่รอยแดงๆเต็มไปหมดเลยครับอ้าวเหรอคะที่รักงั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจัดการให้ยังไงเดี๋ยวคุณไปทำงานเถอะเดี๋ยวฉันเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอะไรให้ครับก็คิดว่าคงจะมีแมลงอยู่ในที่นอนตัวเองนั่นแหละก็ปล่อยให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปกระทั่งผ่านไปเดือนหนึ่งไอ้รอยแดงๆเนี่ยมันก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจนเขาเริ่มรู้สึกว่าเอ๊หรือว่ามันจะมีอะไรแปลกๆเนี่ยเกิดขึ้นในบ้านเขาหรือเปล่าเขาก็เริ่มที่จะสังเกตสิ่งรอบตัวแล้วว่าแฟนเขาทำอะไรหรือเปล่าว่าหรือว่ามันมีสัตว์อะไรหลุดเข้ามาในที่นอนเขาไหมแต่ว่าไม่ว่าจะหายังไงเนี่ยมันก็ไม่เจอสาเหตุว่าทำไมตัวเขาถึงเป็นรอยแบบนั้นครับก็มันในเมื่อมันหาไม่เจอก็ปล่อยไปจนผ่านหลังจากเหตุการณ์ที่มีตุ่มแดงๆขึ้นที่ตัวเนี่ยผ่านไปประมาณสักสองเดือนก็มีวันหนึ่งผู้ชายคนนี้ในตอนนั้นก็ตื่นเช้าไปทำงานตามปกติเนี่ยแหละครับพี่วีแล้วโดยปกติงานของผู้ชายคนนี้เขาจะเข้าประมาณสัก9โมงแล้วก็จะเลิกประมาณสัก4โมงถึง5โมงเย็นครับแต่วันนั้นน่ะที่บริษัทของผู้ชายคนนี้ครับเขาปล่อยให้กลับบ้านเร็วก็คือเหมือนปิดจ็อบไวอะไรแบบนี้ครับก็เลยให้ปล่อยมาประมาณสักบ่าย2โมงซึ่งกลับบ้านเร็วกว่าเดิมผิดปกติครับด้วยความที่ออฟฟิศปล่อยกลับบ้านแล้วก็ขับรถกลับมาปื๊ดกะว่าเดี๋ยวจะมาหาภรรยาหน่อยจะชวนออกไปกินข้าวอะไรก็ว่าไปพอขับรถมาถึงบ้านปุ๊บเปิดประตูบ้านเข้าไปแคล็กๆแอดเข้าไปสิ่งที่เจอคือตอนเนี้ยภรรยาไม่อยู่บ้านเขาก็แล้วภรรยาไปไหนอะไม่รู้ว่าไอ้ที่เราไปทำงานทุกวันเนี่ยแอบออกไปแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าแต่ก็สงสัยคงจะไปซื้อกับข้าวแล้วมั้งอาจจะไปมินิมาร์ทหรือว่าอะไรก็ว่าไปไม่สนใจก็เดินเข้ามาในห้องของตัวเองครับด้วยความที่มันกลับบ้านเร็วผิดปกติตัวเองก็ไม่รู้จะทำอะไรนอกก็นอนดิ้นไปดิ้นมาอยู่ในบ้านนั่นแหละก็นอนพลิกไปพลิกมาก็เอ้ยเราจะทำอะไรทีว่าเวลามันเหลือเยอะจังจนนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยแฟนเราทำโอลิแฟนนี่หว่าอยากรู้ว่าแฟนเราลงคลิปอะไรบ้างขอหน่อยเว้ยขอเข้าไปดูหน่อยว่ามันมีคลิปอะไรในแอคเคาท์ของแฟนเราอืมเขาก็หยิบโทรศัพท์มาเลยพี่บีมแต่ว่าก็กลัวว่าแฟนน่ะจะรู้ก็เลยแอบเข้าไปในห้องน้ำแอบไปดูในห้องน้ำถ้าสมมติว่าถ้าแฟนมาจากข้างนอกเนี่ยถ้าไขประตูเข้ามาเขาจะได้ปิดทันก็แอบเข้าไปดูในห้องน้ำปุ๊บไขประตูเข้าไปจิบๆๆปิดประตูปุ๊บก็สมัครแอคเคาท์เลยก็เข้าไปก็เซิร์ชชื่อแฟนชื่อนี่ๆปุ๊บเซิร์ชไปปุ๊บก็เจอแอคเคาท์ของแฟนจริงๆครับแต่แอคเคาท์ของแฟนเนี่ยพี่บีใช่ไหมว่าในแอคเคาท์นั้นอ่ะมันมีรูปอยู่แค่3รูปไม่มีคลิปวิดีโอไม่มีอะไรเลยมีเพียงรูปแค่3รูปแล้วรูปที่ลงในแอคเคาท์ของแฟนน่ะ
มันจะเป็นรูปที่แบบถ่ายโป๊เปื่อยธรรมดาบางรูปก็ใส่บิกินี่บ้างบางรูปก็เป็นภาพโป๊เปื่อยธรรมดาไม่ได้มีอะไรที่แบบหวือหวาอะไรมากเขาก็คิดในใจว่าเอ๊ะแล้วทำมาตั้งหลายเดือนแล้วลงแค่นี้เองเหรอหรือว่าเธอจะมีแอคเคาท์อื่นแฝงหรือเปล่าเริ่มไม่แน่ใจแล้วอีกแอคเคาท์นึงคืออะไรอ่ะก็พยายามจะเซิร์ชดูชื่อนู้นชื่อนี้ปรากฏว่าเฮ้ยนึกขึ้นได้มีเพื่อนเป็น IT นี่หว่าเพื่อนคนนี้เก่ง IT มากครับก็เลยลองโทรไปหาเพื่อนบอกว่าเฮ้ยช่วยอะไรหน่อยดิช่วยสืบแอคเคาท์ของแฟนให้หน่อยว่ามันมีกี่แอคเคาท์ด้วยความที่เป็นเพื่อนรักกันก็อ่ะได้ดิก็เพื่อนก็เซิร์ชให้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่เกินครึ่งชั่วโมงเพื่อนโทรมาบอกเฮ้ยได้แล้วเจอแล้วก็ส่งแอคเคาท์มาให้ปุ๊บแต่ว่าแอคเคาท์เนี้ยมันเป็นแอคเคาท์ที่ต้องเสียเงินเข้าไปดูด้วยความอยากรู้อะกับไอ้เงินแค่เล็กน้อยของเขาอะเอาวะขอหน่อยดูดิว่าจะมีอะไรปิดบังเราหรือเปล่าก็สแกนนิ้วตัดบัตรพร้อมเพย์ไปปุ๊บก็เข้าไปในแอคเคาท์ของแฟนพอเข้าไปเนี่ยโอ้โหแบบแกลเลอรี่คือแบบเยอะมากอะพี่วีครับคือเรียงแบบเป็นตับ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 เลยอะเลือกดูไม่ถูกเลยเขาก็เลยลองสุ่มเข้าไปที่แกลเลอรี่หนึ่งในลิสต์หนึ่งก็กดเข้าไปปุ๊บสิ่งที่เห็นคือในแกลเลอรี่เนี่ยมันเป็นรูปภาพครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นรูปภาพที่เป็นผู้หญิงเปลือยดูว่าอะไรนะพี่วีมันเป็นรูปภาพของศพเฮ้ยเป็นศพหมาศพแมวที่โดนรถเหยียบกลางถนนหรือว่าเป็นศพแมวที่ถูกปาดคอหรือบางทีก็จะเป็นแมวที่ถูกล้างท้องแล้วควักไส้ออกมาแล้ววางกองไว้ข้างนอกอ่ะเขาก็เฮ้ยทำไมแฟนเขาถึงเก็บรูปแบบนี้ไว้ในแอคเคาท์วะแต่รูปนั้นน่ะมันสามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วมันเป็นรูปที่หาได้ทั่วไปแต่มันแปลกที่คนปกติทั่วไปไม่เก็บรูปแบบนี้ไว้ในเครื่องแน่นอนอ่ะแล้วประเด็นคือมันแปลกตรงที่ไม่มีใครเอารูปแบบนี้มาทำเพื่อที่จะหารายได้หรอกมั้งถูกต้องครับพี่วีพอดูรูปสองรูปให้มันเป็นรูปแมวเว้ยรูปศพรูปหมาเปลี่ยนไปเลื่อนไปกดที่รูปต่อไปปุ๊บทีนี้เป็นรูปเหมือนกันแต่เป็นศพคนเป็นศพของคนคนหนึ่งที่ในรูปเนี่ยเหมือนกับนอนตายอยู่ในพื้นของที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งไอคนที่ถ่ายรูปเนี่ยน่าจะถ่ายมาจากห้องใต้ดินของบ้านใครสักหลังหนึ่งแล้วก็จะมีชั้นวางเนี่ยอยู่ประกอบข้างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีศพอ่ะเหมือนนอนตายอยู่ในห้องใต้ดินครับพร้อมกับมีเทียนน่ะจุดไว้รอบๆตรงนั้นแล้วครับผมเขาก็มองเฮ้ยทำไมมีรูปแบบนี้วะเนี่ยมันเริ่มน่ากลัวแล้วแต่สิ่งที่ทำให้เขาแบบฉุกคิดแล้วก็น่ากลัวมากกว่านั้นเนี่ยคือสถานที่มันคุ้นๆว่ะตายแล้วบ้านกูนี่หว่าคือห้องใต้ดินเนี่ยมันเป็นห้องใต้ดินบ้านเรานี่หว่าเขาก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วแฟนเราทำไมถึงเอาศพมาไว้ในบ้านวะแล้วมาทำอะไรแบบนี้เนี่ยก็ตอนนั้นวางโทรศัพท์ก่อนเลยสูดหายใจเข้าอย่าให้มันเป็นจริงเลยอย่าให้มันเป็นจริงเลยครับกั้นหายใจได้แป๊บหนึ่งก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใหม่เลื่อนภาพดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บทีนี้ก็จะเป็นวิดีโอละทีนี้เป็นจากที่ดูมา 2-3 รูปเนี่ยเป็นภาพหมดไอ้รูปที่4เนี่ยเป็นวิดีโอละในวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นตัวของแฟนเขาเหมือนกับตั้งกล้องไว้ตรงปลายเตียงของเขาและในภาพวิดีโอเนี่ยก็จะเห็นว่าแฟนอ่ะเดินมาจากหลังกล้องเดินมาปุ๊บ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 แล้วก็มานั่งที่ปลายเตียงของเขาซึ่งแฟนเขาเนี่ยแต่งหน้าแบบสวยมากเลยคือเขียนคิ้วเขียนอะไรแบบสวยมากแล้วปากเนี่ยจะแดงแบบแดงแจ๊ดเลยครับแล้วก็เหมือนกับนั่งจ้องกล้องอย่างเงี้ยเฉยๆอ่ะโดยไม่พูดอะไรนะทำตาโตแล้วก็จ้องมาที่กล้องที่ถ่ายอยู่อ่ะครับเขาก็นั่งดูว่าแล้วแฟนเขาจะทำอะไรต่อเขาก็นั่งมองแฟนเขาก็นั่งจ้องเหมือนจ้องคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่อ่ะแฟนก็จ้องเขาก็มอง
ดูดิจะนั่งจ้องถึงขนาดไหนสักพักหนึ่งแฟนก็ค่อยๆขยับตัวเข้ามาใกล้ๆก้อนใกล้ๆกล้องขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มขยับ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 เข้ามาจนปากแดงๆของแฟนเขาอะมันมาอยู่ตรงเลนของกล้องพอดีอะคือมันเหมือนจะจุทีเดียวเลยอะพี่อาร์ตแล้วตอนที่แฟนเขาเอาปากจูบกล้องเนี่ยครับครับเมื่อกี้สัญญาณมันกระตุกไปพอปากมันเริ่มเข้ามาใกล้กล้องยังไงต่อนะพี่พอปากมันเริ่มเข้ามาใกล้กล้องเนี่ยก็เหมือนกับไอ้ริมฝีปากบนอะมันมาจูบตรงเลนกล้องพอดีเลยแล้วมันก็จะเห็นแบบสีแดงแบบเต็มเลนเลยถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเสียงของแฟนเขาอะเหมือนกระซิบอะไรบางอย่างแต่ว่าด้วยความที่มันเบามากอะเขาก็ฟังไม่ออกว่าแฟนกระซิบว่าอะไรก็เลยหยิบหูฟังของตัวเองขึ้นมาจากกระเป๋าเสียบปุ๊บเปิดเสียงแบบดังสุดเลยพอเปิดเสียงดังสุดเนี่ยก็ยังฟังไม่ออกอยู่ดีว่าแฟนพูดว่าอะไรแต่เป็นเสียงแบบเขาก็มันพูดว่าอะไรก็เร่งใหญ่เลยเร่งจะทำยังไงก็ฟังไม่ออกว่าพูดว่าอะไรจับใจความไม่ได้ครับเขาก็เลยปิดคลิปนั้นแล้วก็เลื่อนดูใต้คอมเมนต์ว่าไอ้คอมเมนต์ที่มาดูเนี่ยมันต้องเป็นคนประเภทไหนวะที่มาชอบดูคลิปอะไรแบบเนี้ยก็เลยลองไปดูใต้คอมเมนต์ซึ่งใต้คอมเมนต์เนี่ยมันจะมีแบบภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่ามันไม่มีภาษาไหนในโลกที่เขียนแบบนี้อ่ะมันไม่ใช่ภาษาที่คอมพิวเตอร์ที่สามารถเขียนได้อ่ะมันเหมือนเอามือเขียนเอามากกว่าแต่ว่าเป็นภาษาอะไรไม่รู้จักเลยครับแล้วก็จะมีภาษาแบบนี้เต็มคอมเมนต์เลยเป็นแบบหลายๆร้อยคอมเมนต์อ่ะแบบปุ๊บเต็มไปหมดเลยเขาก็อะไรวะโอ้ยเอาหยิบโทรศัพท์ลงตั้งสตินี่กูกำลังเจออะไรอยู่เนี่ยกั้นใจเอาขึ้นมาใหม่เลื่อนดูฟีดต่อไปฟีดต่อไปก็เป็นคลิปวิดีโอเหมือนกันพี่วีครับแต่ว่าคลิปวิดีโอเนี้ยถูกถ่ายมาจากห้องใต้ดินบ้านเขาคือในคลิปวิดีโอเนี้ยจะเป็นกล้องเนี่ยถูกตั้งไว้ในมุมหนึ่งของห้องใต้ดินแล้วก็จะมีแฟนเขาเนี่ยยืนอยู่ตรงกลางของเลนกล้องเลยกลางโฟกัสเลยแล้วรอบๆเนี่ยก็จะมีเทียนถูกจุดไว้ปุ๊บๆประมาณสัก10-20เล่มแล้วตรงพื้นเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีหยดน้ำอะไรไม่รู้กองอยู่ซึ่งในกล้องอ่ะมันมืดมันดูไม่ออกว่ามันคืออะไรแฟนเขาในขณะที่กดบันทึกเสร็จปุ๊บก็เริ่มที่จะเอามืออ่ะไปจุ่มน้ำไปตรงพื้นอะที่มันไหลนองอยู่เอามือไปแตะปุ๊บแล้วก็โกยขึ้นมาซึ่งไอ้น้ำที่พอมันขึ้นมาถึงเหนือเทียนเนี่ยแสงไฟจากเทียนอะมันก็จะส่องให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่ถือขึ้นมาเนี่ยมันคือเลือดแล้วแฟนเนี่ยในขณะที่กำลังหันหลังให้กล้องอยู่เนี่ยพอช้อนขึ้นมาปุ๊บแล้วเห็นว่ามันเป็นเลือดเนี่ยก็หันหน้ามาที่กล้องแล้วแฟนเขาในตอนนั้นคือรูปร่างแบบเปลือยหมดเลยไม่ได้ใส่ชุดไม่ได้ใส่อะไรเลยแล้วก็เอาเลือดที่อยู่ในมือมาทาหน้าทาตัวมาละเลงตามเนื้อตามตัวแล้วก็ส่งเสียงคนคลางแบบเอ้ยแล้วก็เอาเลือดโกยขึ้นมาแล้วก็ทาหัวทาหน้าทาตัวแล้วก็คลางแบบเอ้ยแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้แบบแล้วก็พร้อมกับคลางเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยประมาณสัก2นาทีแล้วคลิปมันก็ตัดจบไปเขาก็โหยตอนนั้นอยู่ในห้องน้ำคนเดียวแล้วกำลังดูคลิปอะไรพวกนี้อยู่อ่ะโหยช็อกนะผมโคตรช็อกเลยตอนนี้ช็อกนะเป็นผมช็อกมากนะเขาก็เอาไงดีวะจะดูต่อหรือจะพอแค่นี้ไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะเอาวะเอาอีกหน่อยนึงยังทำใจได้อยู่โหใจสู้อ่ะก็เลื่อนขึ้นไปอีกปุ๊บเลื่อนไปก็ไปเจอคลิปอยู่คลิปหนึ่งคลิปนี้มันเป็นคลิปที่แฟนเขาตั้งกล้องไว้ตรงข้างเตียงของเขาครับแล้วในกล้องเนี่ย
ก็จะมีตัวของผู้ชายคนเนี้ยกำลังนอนอยู่บนเตียงเหมือนกำลังนอนหลับอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วแฟนเขาเนี่ยในขณะที่นอนก็ไม่ใช่แล้วตัวของผู้ชายในขณะที่กำลังนอนอยู่แฟนเขาก็เดินออกมาจากหลังกล้องก็เดินเข้ามาในเฟรมแล้วก็ขึ้นไปบนที่นอนพอขึ้นไปปุ๊บก็ไปยืนจังก้าค่อมตัวของผู้ชายคนนี้เฮ้ยยืนจังก้าค่อมตรงเอวเลยแล้วค่อยๆจับผู้ชายคนนี้กางแขนกางขาออกแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ค่อยๆเอามืออ่ะหยิบของบางอย่างออกมาจากกระเป๋าเขาครับกระเป๋ากางเกงก็หยิบขึ้นมาปุ๊บกล้องก็ส่องไปก็โฟกัสได้ว่าไอ้สิ่งที่หยิบออกมาเนี่ยมันคือเข็มเหมือนเข็มเย็บผ้าบ้านเรานะครับครับแล้วก็เอาเข็มเนี้ยค่อยๆทิ่มเข้าไปในข้อต่อของผู้ชายที่กำลังนอนหลับอยู่โอ้ยครับผมค่อยๆจิ้มเข้าไปชื้บแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาแล้วก็ไปเปลี่ยนอีกข้างนึงก็ไปทิ่มแล้วก็ดึงออกมาทำแบบเนี้ยทุกข้อต่อเลยไม่ว่าจะเป็นข้อศอกหัวเข่าหัวไหล่พอผู้ชายคนนี้ดูเนี่ยรู้ได้ทันทีเลยว่าไอ้รอยแดงๆที่เกิดขึ้นตอนที่เขาตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะมาจากไอ้การกระทำแบบนี้นี่แหละทีนี้เขาเริ่มรู้แล้วว่าแฟนเขาต้องเป็นอะไรสักอย่างนึงอาจจะโรคจิตหรือว่าอะไรก็ไม่รู้สักอย่างนึงอ่ะครับจนเขาก็ตัดคลิปมันก็ตัดจบไปเท่านั้นเขาก็พยายามเลื่อนดูอีกว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่น่าสนใจในคลิปนี้อีกหรือเปล่าก็เลื่อนดูแล้วภายในแอคเคาท์ของผู้หญิงคนเนี้ยก็จะมีอะไรพวกนี้อยู่เต็มไปหมดเลยพวกรูปคนตายพวกการกระทำอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยมีอยู่เต็มแอคเคาท์เลยจนเลื่อนไปถึงคลิปล่าสุดที่เพิ่งโพสต์ล่าสุดเลยเมื่อไม่นานมานี้เขาก็กดเข้าไปดูในคลิปนี้ปรากฏว่าเป็นตัวของแฟนเขาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเหมือนถ่ายมาจากห้องใต้ดินเหมือนเดิมแล้วก็ถ่ายมาจากมุมเดิมก็คือกล้องอ่ะถูกตั้งไว้ตรงมุมห้องแล้วก็ถ่ายมาตรงกลางห้องซึ่งตัวของแฟนเขาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็โป๊ะเปลือยเหมือนเดิมไม่ใส่เสื้อผ้าไม่ใส่อะไรเลยแล้วก็จะมีเทียนอ่ะถูกจุดไว้รอบๆตัวของแฟนเขาประมาณสัก10-20เล่มแล้วในคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงพื้นน่ะจะมีเลือดเหมือนเดิมเป็นแอ่งน่าจะเดาว่าเป็นเลือดเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือมันมีกระดาษใบหนึ่งอยู่บนพื้นด้วยครับแล้วคลิปมันก็เริ่มเล่นไปครับในคลิปคือตัวผู้หญิงเนี่ยกำลังยืนหันหลังให้กล้องแล้วก็โกยเลือดมาเอามาลูบหน้าลูบตาเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยไอตอนที่รูปแล้วก็ส่งเสียงคลางขึ้นมาด้วยเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็มีการหยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดปุ๊บแล้วก็สูบเข้าไปทีหนึ่งแล้วก็เอาไฟของบุหรี่จิ้มลงไปที่กระดาษที่อยู่ตรงเท้าเขาก็จิ้มแล้วก็เหมือนกับพูดอะไรไม่รู้งึมงำอะไรสักอย่างหนึ่งจนเสร็จแล้วก็ค่อยๆหยิบกระดาษใบนั้นขึ้นมากล้องมันก็เริ่มโฟกัสเข้าไปว่าไอ้สิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นหยิบขึ้นมาเนี่ยมันคือรูปของตัวเขาเองก็คือรูปของตัวผู้ชายเองอ่ะแล้วไอ้รอยที่จิ้มอ่ะก็ถูกจิ้มไปตรงลูกตาทั้งสองข้างเลยโอ้ยเหมือนเอาบุหรี่จิ้มไปตรงลูกตาในรูปอ่ะจิ้มแล้วก็เอารูปเนี้ยชูขึ้นไปเหนือหัวแล้วก็ร้องตะโกนใหญ่เลยว่าอีกไม่นานแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะแล้วคลิปมันก็จบไปทีเนี้ยเขาบอกว่าพอดูมาถึงคลิปนี้อ่ะเขาปิดโทรศัพท์ปุ๊บนั่งถอนหายใจอยู่ในห้องน้ำเลยว่าแล้วจะทำยังไงต่อดีวะเนี่ยจะออกไปยังไงหรือว่าจะคุยกับแฟนยังไงดีวะจะทำยังไงต่อดีนั่งถอนหายใจแล้วก็พยายามคิดทบทวนกับสิ่งที่ตัวเองกำลังเจออยู่ณปัจจุบันแต่ระหว่างที่กำลังคิดอยู่นั้นพี่วีมันมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายคนนี้ต้องสะดุ้งแล้วก็ต้องหยิบโทรศัพท์ตัวเองขึ้นมาดูเลยครับ
ราะว่ามันมีเสียงตะดังมาจากโทรศัพท์เขาเหมือนมีแจ้งเตือนอะไรเหมือนมีแจ้งเตือนอะไรสักอย่างนึงครับเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูปรากฏว่าไอ้เสียงแจ้งเตือนเนี่ยมันเป็นข้อความจากแฟนเขาเขาก็เลยเปิดข้อความขึ้นมาดูซึ่งข้อความที่แฟนเขาส่งมาเนี่ยคือที่รักคืนนี้คุณจะกลับกี่โมงคะโดยปกติแล้วเขาพิมพ์ข้อความลักษณะนี้หาแฟนไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันพี่วีเออแต่ข้อความมันพิมพ์ว่าที่รักคืนนี้คุณกลับกี่โมงคะเออเสียวแปลกว่ะเออแล้วเรื่องมันก็จบประมาณนี้เลยครับพี่วีไอ้บ้าเอาดิทุเรศว่ะจบแค่นี้เลยก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในตอนที่ส่งข้อความมาแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้ยังจะอยู่ที่บ้านหลังนี้ต่อหรือเปล่าหรือว่าจะเกิดอะไรกับผู้ชายคนนี้อีกหรือเปล่าเรื่องประมาณนี้ครับพี่พี่อาร์ตครับผมไม่ได้ เรื่องมันจะประมาณนี้ครับคือโพสต์มันตัดไปแค่นั้นพี่บีคุณผู้ชมผู้ฟังครับตั้งแต่ผมทำรายการมานะยังไม่มีใครมาเล่าลักษณะแบบฆ่าพิธีกรฆ่าคนฟังขนาดนี้มาก่อนนะคือคุณน่ะกำลังแบบกำลังเข้าพีคเรื่องอ่ะแล้วอยู่ๆเรื่องมันจบเท่านี้ก็มันมีเท่านี้หรือว่าอันนี้หรือเปล่าหรือว่าผู้ชายเนี่ยอาจจะโดนอะไรจากผู้หญิงหรือเปล่าเหมือนจบแบบหนังฝรั่งอ่ะคือเรื่องอเมริกามันจะจบอะไรประมาณเนี้ยชิบหายเออว่าเขาอาจจะไม่ได้พิมพ์อะไรต่อเพราะว่าอาจจะโดนสอยไปแล้วหรือเปล่ากูไม่ได้อยู่เพื่อที่จะพิมพ์ต่อแล้วใช่ประมาณนั้นหรือเปล่าอืมครับพี่บีโอลิแฟนนะฮะเรื่องนี้นะโคตรเสียวเลยครับเสียวแบบคือในหัวกระทู้จริงๆเนี่ยเขาเขียนว่าผมไม่น่าไปกดติดตาม OnlyFans ของแฟนผมเลยน่าชื่อหัวกระทู้เขาเขียนไว้แบบนี้น่าโคตรกดประสาทเลยรู้ป่ะทุกการกระทำทุกการสืบสวนทุกการนั่งดูอัลบั้มรูปของไอพี่ผู้ชายคนนี้นะแม่งกดประสาทผมมากคือแบบตุบๆใครสังเกตในไลฟ์นะผมจะถอดแว่นมาอย่างเงี้ยแล้วผมจะนวดขมับเงี้ยบ่อยมากไม่รู้พี่อาร์ตเห็นไหมสังเกตไหมตอนเล่าสังเกตอยู่ครับสังเกตอยู่ครับผมมองหน้าพี่วีตลอดครับผมคือมันแบบเฮ้ยมันปวดหัวมันแบบมันพอคิดตามว่าเราเป็นพี่ไปนั่งดูรูปกับพี่ผู้ชายคนเนี้ยแล้วเราเห็นบรรยากาศที่ผู้หญิงคนนี้มันทำเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเครียดแล้วนะมันเป็นเรื่องของกูจะโดนอะไรวะเนี่ยแล้วมีกูด้วยนะเอาเข็มมาจิ้มข้อศอกแล้วประเด็นคือทำไมเราไม่รู้ตัววะนั่นสินั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทุกคืนที่ตื่นมาอาจจะเพลียหรือว่าเพราะว่าโดนให้กินยานอนหลับหรือเปล่าอาจจะโดนวางยาหรือว่าอาจจะทำพิธีกรรมอะไรตอนที่ผู้ชายคนนี้กำลังไอ้นี่อยู่กำลังนอนหลับอยู่เป็นไปได้คือมีเรื่องหนึ่งพี่วีมีเรื่องหนึ่งมันคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันคือเรื่องนี้คาทูเขาเขียนว่าผมไม่น่าไปกดติดตามโอลิแฟนของแฟนผมเลยถูกไหมครับแต่ว่าจะมีอีกเรื่องนึงที่ผมเคยเล่าไปในช่องคือฉันได้รับคำขอแปลกๆจากผู้ติดตามใน OnlyFans ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังได้แต่ว่าเรื่องนี้หรือยังพี่อาจได้อ่านเรื่องนี้ไปหรือยังโอ้อ่านแต่นานมากแล้วครับคือผมอ่านเรื่องคำขอแปลกๆจาก OnlyFans เนี่ยมาก่อนที่จะมาเจอเรื่องนี้อีกแต่ผมรู้สึกว่าไอ้เหตุการณ์มันคล้ายๆกันเหมือนกันนะแต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันหรือว่าอาจจะเกี่ยวก็ได้แต่ว่าถ้าไว้มีโอกาสเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเฮ้ยคือเรื่องนี้ถ้าจะถามว่าค้างตึงแบบกำลังจะพีคแล้วตัดจบแล้วแบบผมโดนช็อตฟิลด้วยคำว่าแบบและเรื่องนี้มันก็จบลงเท่านี้ถ้าเราตามเรื่องโดยที่ไม่ได้วิเคราะห์ต่อนะมันช็อตฟิลมันตัดฟิลมากเลยนะแต่พอเหมือนเรามานั่งสรุปกับเรื่องนี้กันต่อเองเฮ้ยจริงๆเรื่องมันจบนะครับมันจบด้วยการที่เราต้องคิดต่อว่าแล้วไอ้ผู้ชายคนนี้ปัจจุบันมึงยังอยู่ไหมหรือว่าอาจจะฉีดไปแล้วก็เลยไม่ได้เขียนต่อปัจจุบันนี้มึงยังอยู่เพื่อที่จะพิมพ์ต่อไหมหรือมึงไม่อยู่แล้วเ
นี่คือไม่รู้เลยนะเรื่องมันอาจจะจบลงด้วยลักษณะแบบนี้นะมันเลยไม่จบในการพิมพ์แต่มันจบในการที่เราต้องคิดต่อวิเคราะห์กับมันต่อว่าที่รักคุณจะกลับบ้านกี่โมงแล้วหลังจากนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้พิมพ์อะไรต่อกับกระทู้นี้แล้วอ่ะใช่ครับนั่นหมายความว่ามันมีการผันแปรของเหตุการณ์ไปได้ใน2รูปแบบคือผู้ชายคนนี้หนีไปแล้วไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกสาเหตุที่2อาจจะเกี่ยวว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้ยแม่งสึกกลับบ้านเว้ยแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรกับชีวิตเขาอ่ะไม่คือตอนที่เขาพิมพ์อ่ะเขาอยู่ที่บ้านแล้วจำได้ไหมว่าเขาเข้าไปในบ้านแล้วอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ดูรูปอยู่ครับซึ่งอย่างที่บอกคือเขากลับมาบ้านเร็วแล้วไม่เจอแฟนเขาหรือว่าแฟนเขากำลังจัดเตรียมพิธีกรรมอยู่ในห้องใต้ดินหรือเปล่าแล้วก็เลยบอกพอเตรียมพิธีกรรมอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยทักไปถามว่าคืนนี้คุณจะกลับกี่โมงคะวิวขนลุกจริงๆไม่ได้ขนลุกเล่นๆนะเว้ยคือเรื่องนี้เอาจริงๆแม่งห่างจากวัฒนธรรมบ้านเรามากเลยนะแต่ฟังแล้วโคตรขนลุกเลยอ่ะครับขนลุกด้วยความแบบความจินตนาการขนลุกด้วยความสยดสยองที่เรามโนภาพไม่ถึงอ่ะแต่ไอเรื่องราวแบบนี้ถามว่าเราเคยได้ยินหรือเรามีโอกาสได้เห็นภาพมาบ้างไหมสำหรับผมเนี่ยผมเคยดูหนังเรื่อง True Blood เคยดูหนังเรื่องอะไรหลายๆเรื่องที่มันเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับซาตานของฝรั่งมันเป็นเหมือนพิธีการอัญเชิญลิลิธเลยอ่ะซึ่งเป็นหนึ่งในซาตานของเขาเลยนะลิลิธจะเป็นซาตานฝ่ายที่เป็นผู้หญิงนะแล้วก็พิธีกรรมอ่ะจะมีการเอาเนี่ยแหละเอาบลัดของคนมาถูตามตัวมาอะไรอย่างเงี้ยครับครับซึ่งหรือเปล่าวะในหัวผมคืออันนี้หรือเปล่าครับเออนี่พี่อาร์ตโคตรมันเลยว่ะขอบคุณครับหัวผมอ่ะหยุมแล้วหยุมอีกนวดหัวแล้วนวดหัวอีกนะมันปวดมันกดประสาทจนผมต้องถอดแว่นมานวดหัวนวดตาเลยนะตอนพี่อาร์ตฟังเรื่องหรือไปอ่านกระทู้นี้มารู้สึกยังไงบ้างกับครั้งแรกที่อ่านโอ้โหผมคิดว่าตอนที่อ่านเนี่ยผมจินตนาการไปเลยนะว่าตอนที่เขาปักเทียนเนี่ยมันจะมีพิธีกรรมหนึ่งครับพี่วีคือมันเป็นเหมือนพิธีกรรมการเชิญซาตานนะของอเมริกาซึ่งเขาบอกว่าตำแหน่งที่เทียนถูกปักเนี่ยมันมี10ถึง20เล่มให้ผู้ฟังกับพี่วีลองนึกภาพนะครับคือไอ้ตำแหน่งเทียนเนี่ยให้นึกถึงเป็นรูปดาวครับที่มีวงกลมแล้วก็มีดาวอยู่ในวงกลมอ่ะนั่นแหละพอเราลองนึกถึงภาพเหล่านั้นน่ะนั่นจะพอดีกับเทียน10ถึง20เล่มพอดีซึ่งไอ้ตาแบบเนี้ยพอผมอ่านปุ๊บแล้วผมเป็นคนที่อ่านเรื่องประเทศนอกมาเยอะเงี้ยผมก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นการบูชายันนี่หว่าครับก็เลยรู้ว่าอ๋อมันก็เลยอินกับเรื่องไปครับแต่ว่าตอนที่อ่านรู้สึกว่าเฮ้ยโอลิแฟนมันต้องมีแบบว่าที่ดังๆคือมันจะต้องแบบ18บวกสิแต่มันก็ไม่ใช่18บวกแบบนี้อ่ะต้องเป็น18บวกแบบว่า adult video อะไรเงี้ย AV อะไรก็ว่าไปโคตรฉีกใช่ไหมอันนี้คือโคตรฉีก ผมถึงบอกไงว่าใน OnlyFans เนี่ยมันมีกลุ่มของความสนใจหลากหลายมากนะฮะครับมีจริงๆไอ้เรื่องของการที่แบบอย่างคนที่เขาเรียกว่าไงทำวูดูหรืออะไรเงี้ยผมเคยเห็นอยู่นะลักษณะของการทำวูดูที่เป็นแบบเป็นพิธีกรรม secret อ่ะเขาก็จะเปิดเป็น private ของเขาเลยที่จะต้องถ้าคุณอยากดูพิธีกรรมคุณเข้ามาดูได้คุณก็จ่ายเงินเป็นเหรียญ US เนี่ยแหละเข้ามาอะไรเงี้ยครับแต่ประเด็นแบบเนี้ยคือผมเพิ่งเคยได้ยินจากพี่ครั้งแรกเว้ยครับผมก็เพิ่งอ่านแล้วเจอไปครั้งแรกเหมือนกันไอ้ถักโคเชอะไรอย่างเงี้ยผมก็เคยเจอไอ้เรื่องเกี่ยวกับทำอาหารผมก็เคยเจอคือผมเป็นคนที่เอาตรงๆนะผมก็ไปดูบ้างแหละโอลิแฟนอะไรเงี้ยแต่ความสนใจผมมันจะไม่ได้มุ่งเวเดียวไงคืออะไรที่ทางฝั่งของ OnlyFans มันดีดขึ้นมาเพื่ออยากให้เราดูความสนใจเราเพิ่มเติมอ่ะเขาก็จะมีการขึ้นฟีดมาให้เราดูถูกป่ะเราก็จะมีคลิกไปดูบ้างเฮ้ยไอคนนี้แม่งออกกำลังกายไอคนนี้เข้ายิมฟิตเนสคนนี้ออกแบบท่าออกกำลังกายที่อยู่บ้านหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีแต่ทีเนี้ยอันแบบเนี้ยไม่เคยเจอแล้วเพิ่งเคยได้ยินจากพี่อาร์ตครั้งแรกโคตรหลอนเลยว่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาจริงๆครับใครเมื่อตะเกียบที่ตอนพี่อาร์ตพูดว่าลงไปเห็นพิธีกรรมทำสัญลักษณ์รูปดาวไขว้กันแล้วมีวงกลมล้อมรอบแล้วก็มีเชิงเทียนหรืออะไรเทียนอะไรอย่างเงี้ยครับใครมีโอกาสตามฟังนะฮะในรายการโคตรหลอนของโคตรคูลนะผมเพิ่งเอาเรื่องลักษณะเนี้ย
จากไอ้แฟรงค์เพื่อนผมที่เป็นลูกค้าสักของผมนี่แหละนอนสักแล้วก็เล่าเรื่องนี้ผมฟังชื่อเรื่องว่าเพื่อนต่างชาตินะฮะผมไปเล่าไว้ในโคตรหลอนเฮ้ยใกล้เคียงมากแต่ไอ้พิธีกรรมรายละเอียดพิธีกรรมผมไม่รู้ขนาดนั้นเขาเล่าแค่ว่าเขาลงไปเจออะไรบางอย่างในชั้นใต้ดินแล้วก็ลักษณะใกล้เคียงกับที่พี่อาร์ตเล่าให้วีฟังแบบนี้เลยครับครับเอ้ยพี่อาร์ตวันนี้มาเล่าในรายการผมขอบคุณมากโคตรหลอนครับขอบคุณเช่นเดียวกันครับนะฮะพี่ๆน้องๆเรานะไม่ว่าจะเป็นช่องทางหลักหรือช่องทางTikTokเองนะฝากไปติดตามพี่อาร์ตด้วยพี่อาร์ตตอนนี้ทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมบ้างอยู่ฮะถ้าจะเป็นเรื่องผีแบบล้วนๆเลยนะครับก็จะมีช่องจิตวิญญาณครับในช anel ของ YouTube ครับก็คือช่องนี้จะเป็นการเล่าเรื่องผีโดยผมเนี่ยไปหาเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีไทยผีอเมริกาเรื่องผีญี่ปุ่นเรื่องแปลกๆอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันฮอร์เรอร์เงี้ยครับก็เอามาเล่าให้ฟังบางทีผมก็พอเล่าเรื่องผีเยอะๆเนี่ยเราก็อยากจะหาเรื่องอะไรที่มันตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ผีอย่างเงี้ยก็เอามาเล่าให้ฟังบ้างครับยังมีเรื่องนึงเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบมากเลยมันเป็นเรื่องที่ถ้าพูดชื่อเรื่องไปเนี่ยมันจะคิดได้แบบ2แบบก็คือครั้งแรกมักจะเจ็บเสมอครั้งแรกมักจะเจ็บเสมอคือเรื่องเนี้ยคือผมไปอ่านมาแล้วเอ้ยโอ้โหมันขนาดนี้เลยเหรอคืออ่านปุ๊บขนลุกปั๊บเลยพออ่านจบอะแต่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันครับหรือพี่อาร์ตจะเล่าเลยไหม FC พี่ขอฮะเรียบเรียงไหมยังเรียบเรียงไหมยังเรียบเรียงไหมยังเล่าได้ครับเล่าได้แต่ว่าเดี๋ยวจะกินเวลาคนอื่นเขาไม่เป็นไรครับคนต่อผมไม่ใช่หรอไม่เพราะว่าวันนี้ด้วยต้องบอกแบบนี้ว่าเรื่องแรกกับเรื่องสองเราไม่ได้ใช้เวลากันนานมากจากพี่หยกเป็นเรื่องสั้นๆอยู่แล้วเรามีเวลาที่พอจะไปต่อได้สักเรื่องนึงหรอผมเกรงใจเดี๋ยวคนที่สี่เขารอโอ้ยน้องเขารออยู่แล้วไม่เป็นไรฮะอ๋อหรอดีหรอดีครับเกรงใจเขาพี่อาร์ตไหวไหมก่อนไหวไหมถ้าได้คือได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไหวอะไหวพี่บีแต่ผมเกรงใจเดี๋ยวเอาอย่างนี้ละกันเอาอย่างนี้ละกันครับเดี๋ยวเรานัดกันใหม่ก็ได้พี่อาร์ตผมเข้าใจพี่อาร์ตได้ครับได้ครับเข้าใจพี่อาร์ตได้ครับเดี๋ยวเรานัดกันใหม่อีกทีนึงว่าครั้งหน้าเราจะได้ฟังเรื่องเล่าจากพี่อาร์ตเป็นเรื่องไหนแต่ว่าพี่สปอยไว้เล็กนึงว่าไงนะฮะคือเรื่องแปลกๆอะไรที่เป็นแบบนี้ครับก็จะมีไม่แน่ใจว่าจะเรียกเป็นภาคต่อได้ไหมคือฉันได้รับคำขอแปลกๆจากผู้ติดตาม OnlyFans อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันในฝั่งของอเมริกาส่วนเรื่องเกี่ยวกับครั้งแรกมักจะเจ็บเสมอเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเป็นฝั่งอเมริกาอีกเช่นเดียวกันพัดมาเลยเอามา2พัดควบเลยนะฮะเฮ้ยผมต้องบอกว่าแฟนๆทั้งทางใน TikTok หรือว่าในฝั่งช่องหลักอะหลงเสียงพี่มากเลยรู้ป่ะโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเออแต่บางคนพิมพ์มาแบบกลัวโดนตกซะแล้วโดนกล่อมซะแล้วนะฮะใครนะสนใจนะเอาง่ายๆไปติดตามช่องหลักของพี่อาร์ตแล้วเดี๋ยวค่อยไปกระจายจากช่องหลักแล้วกันว่าเขามีชาแนลไหนของเขาทำเพิ่มอยู่บ้างนะก็จิตวิญญาณหาได้เลยนะในช่องทางหลักนะฮะก็สามเหลี่ยมสีแดงนะฮะช่อง TikTok ตอนนี้คิดว่าจะมีคอนเทนต์อะไรมาอัปเดตให้แฟนๆในรายการได้ดูบ้างเหรอพี่ช่อง TikTok นะครับตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นเรื่องสะพึง1นาทีครับเป็นเรื่องแปลกๆอะไรแบบนี้ฮะคืออันเดี๋ยวผมยกตัวอย่างคอนเทนต์ในช่องของผมช่องนึงเรื่องนึงให้ฟังละกันเป็นเรื่องสะพึง1นาทีครับพี่วีเคยได้ยินพิธีกรรมสุดแปลกที่เขาบอกว่ากินศพแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์มั้ยครับไม่เคยครับเคยได้ยินแต่กินศพของหมอผีแล้วจะได้วิชาถูกไหมใช่คือคอนเทนต์ที่ผมทำใน TikTok อะครับคือไม่ได้ทำนานแล้วแต่ว่าจะมีคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับการกินศพแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์คือมันเป็นความเชื่อของประเทศหนึ่งผมจำชื่อประเทศไม่ได้ด้วยความที่อัดมานานแล้วนะครับเขาบอกว่าประเทศเนี้ยจะเป็นประเทศที่เชื่อว่าเวลามีญาติของใครก็แล้วแต่ที่เสียชีวิตในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะเอาศพเหล่านั้นอะไปฝังไว้เป็นเวลา1ปีแล้วจากนั้นน่ะก็จะขุดศพที่ถูกฝังไว้1ปีเนี่ยขึ้นมาแล้วก็จะเอาศพเหล่านั้นนะครับไปตากไว้กลางแดดเลยห่อใบตองไว้แล้วก็ตากแดดไว้เป็นเวลาเดือนถึงเดือนครึ่งจากนั้นเนี่ยก็จะแกะห่อใบตองออกมาแล้วก็จะมาดูว่ามันเหลือเศษไหนบ้างที่ยังคงอยู่อาจจะมีนกมากินแล้วมันเหลือตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยจะเอาเศษไอ้พวกที่เหลือๆมาทำเป็นต้มให้กับคนในหมู่บ้านน่ะกินเพราะเขาเชื่อว่า
คนที่กินศพของคนที่ตายอ่ะจะทำให้คนที่ตายไปแล้วอ่ะได้ขึ้นสวรรค์ครับยิ่งมีคนกินศพของคนคนนั้นเยอะเท่าไหร่อ่ะครับคือคนคนนั้นน่ะจะได้ขึ้นสวรรค์มากขึ้นเท่านั้นอันนี้เป็นความเชื่อของเขาแล้วพี่วีหรือว่าคุณผู้ฟังอยากลองสักถ้วยมั้ยล่ะครับโอ้ยถ้วยโอ้ยครับโอ้ยชวนกินอะไรไม่กินนะชวนกินคนนะฮะไม่เอาไม่ดีฮะไม่เวิร์คมันไม่เวิร์คครับครับโอ้พี่อาร์ตขอบคุณมากครับพี่ที่วันนี้เล่ามาแบ่งปันกันครับเรื่องหลอน1นาทีนี่เอาดีๆนะครับเฮ้ยคือมีหลายๆคนนะชอบเวลาฟังรายการผีชอบแบบผีมายังผีมายังไอแบบนี้ตอบโจทย์ครับไอแบบนี้ตอบโจทย์ครับครับได้พี่อาร์ตวันนี้ขอบคุณมากนะแล้วเดี๋ยวได้ครับพี่บีไปนะขออนุญาตได้ครับผมเดี๋ยวทักไปหาเอาอีก2ได้ยินดีครับพี่อีก2ยินดีครับพี่ยินดีครับได้ขอบคุณมากครับพี่อาร์ตได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะผ่านไป1สายนะครับจากพี่ Story